พิ่งนวดคอนั่งทำงานระดับสายตาไม่พอดีกับจอคอมเปล่าสงสัยต้องหาวิธีจัดการจอคอมแล้วแหละแล้วแบบไหนดีอะก่อนหน้านี้เราพูดกันไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อโต๊ะสักตัวมาทำเวิร์กสเตชันหรือว่าโต๊ะทำงานของเราจะต้องเลือกซื้อโต๊ะแบบไหนแต่พอเราซื้อโต๊ะมาแล้วทำงานแล้วก็ยังปวดคอยังปวดไหล่อยู่ดีก็คงเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยระดับสายตาของเราเนี่ยไม่สัมพันธ์กับจอคอมนั่นเองวันนี้เมอร์คูล่าจะมาเล่าให้ฟังว่าระหว่างขาตั้งจอคอมหรือว่าชั้นวางจอคอมเนี่ยจะซื้อแบบไหนดีกว่ากันไปดูกันเลยเริ่มกันที่อย่างแรกอย่างขาตั้งจอคอมกันเลยดีกว่านี่ขาตั้งจอคอมก็ข้อดีอย่างที่เราเห็นชัดๆก็คือมันจะปรับไปด้านไหนก็ได้ปรับได้ทุกท่วงท่ามันจะเอียงจะตั้งจะแบบอ่ะแงนมันก็ได้หรือว่าจะแบบก้มลงมาก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบบให้มันอยู่ต่ำๆก็นี่หักลงมาก็ยังได้เหมือนกันข้อดีข้อถัดมาก็คือโต๊ะทำงานเราเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากเพราะว่าขาตั้งจอคอมเนี่ยมีที่ยึดอยู่ตรงนี้แค่นิดเดียวถัดมาก็คือขาตั้งจอคอมก็จะรองรับการใช้งานมากกว่า1จอขึ้นไปจะ1จอ2จอ3จอ4จอไล่ไปจนถึง8จอก็ได้เช่นกันนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แล็ปท็อปเนี่ยมันก็จะมีขาตั้งจอที่สามารถวางแล็ปท็อปได้แล้วก็วางจอคอมได้เช่นกันพูดถึงข้อดีของขาตั้งจอคอมไปแล้วข้อเสียของขาตั้งจอคอมก็คือจอมอนิเตอร์ที่เราจะเอามาใช้กับขาตั้งจอคอมเนี่ยก็จะต้องรองรับเวอร์ซ่าเมาส์ด้วยตรงนี้นี่จะมีจุดน็อต4จุดอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งจุดน็อต4จุดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าจอคอมที่เราใช้เนี่ยจะต้องใช้เวอร์ซ่าเมาส์เนี่ยไซส์ไหนจะเป็น75หรือว่าเป็น100มิลลิเมตรนั่นเองถัดมาก็คือโต๊ะที่เราใช้งานเนี่ยก็จะต้องรองรับการติดตั้งขาตั้งจอคอมด้วยจะต้องไม่มีคานจะต้องไม่มีฉากกั้นเพราะว่าเราจะต้องเอาขาตั้งเนี่ยหนีบเอาไว้กับโต๊ะอย่างนี้ซึ่งท็อปโต๊ะเนี่ยจะบางเกินไปก็ไม่ได้หรือว่าจะหนาเกินไปก็ไม่ได้เช่นกันถ้าเกิดว่าโต๊ะเราไม่รองรับเนี่ยเราอาจจะต้องเจาะโต๊ะลงไปหรือว่าเราอาจจะต้องเจาะกำแพงเดี๋ยวเรามีอีกโซลูชันนึงมาบอกนี่เลยอันนี้คือชั้นวางจอคอมนั่นเองพอวางปุ๊บจบปั๊บเลยข้อดีของชั้นวางจอคอมอย่างที่เราบอกก็คือราคาถูกมีหลายวัสดุและแน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีมาให้อย่างเช่นมีไฟ RGB หรือว่าจะมีลิ้นชักนี่อย่างอันนี้ก็จะมีลิ้นชักมาให้ด้วยถึงแม้ว่ามันจะราคาถูกข้อเสียของมันก็จะยังมีอยู่ก็คือความสูงของมันเนี่ยจะปรับไม่ได้ก็คือเนี่ยมีแค่นี้เราวางได้แค่นี้หรือว่าเราจะยกออกไปเลยแล้วก็มันไม่รองรับการใช้งานหลายๆจอรวมถึงเนี่ยพอวางไปปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่ามันกินพื้นที่นิดนึงด้วยค่ะก่อนจะจบกันไปในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีว่าระหว่างขาตั้งจอคอมหรือว่าจะเป็นชั้นวางจอคอมเนี่ยอันไหนดีกว่ากันก็เดี๋ยวมาดูที่ขาตั้งจอคอมกันเลยดีกว่าข้อดีก็คือนี่เลยเราจะโยกไปไหนก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือเราก็ต้องดูด้วยว่าจอคอมของเราเนี่ยรองรับเบอร์ซ่าเมาส์หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือโต๊ะของเราเนี่ยก็ต้องรองรับการใช้งานกับขาตั้งจอคอมเหมือนกันถ้าเกิดว่าท็อปโต๊ะบางไปหรือว่าถ้าเกิดว่าโต๊ะที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้งานกับอันนี้ไม่ได้เช่นกันค่ะข้อดีของชั้นวางจอคอมก็คือราคาถูกมีวัสดุให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีดีไซน์ให้เลือกหลายแบบอยู่ที่แบบเราจัดโต๊ะทำงานแบบไหนส่วนข้อเสียก็คือความสูงเนี่ยมันจะได้แค่ระดับเดียวถ้าเกิดว่าเราไม่วางเอาไว้บนโต๊ะเราก็ต้องยกออกไปเลยแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือชั้นวางมันมีแค่นี้มันก็จะวางได้แค่จอเดียวถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานแล้วก็ต้องใช้งานหลายๆจออาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าแบบจะกินพื้นที่บนโต๊ะไปมากพอสมควรก็อยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งก่อนจะจบไปก็คือเวลาที่เรานั่งทำงานเนี่ยเราปวดไหล่เราปวดคอหรืออะไรหรือเปล่าก็ดูว่าเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยระดับสายตาเราเนี่ยสัมพันธ์กับจอคอมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราต้องก้มหรือว่าเราต้องเงยมากเกินไปก็เนี่ยซื้อทั้งสองอย่างนี้มาดูก็จะดีค่ะหาอุปกรณ์มาจัดโต๊ะคอมหรือว่าเวิร์กสเตชันของเราเนี่ยก็อย่าลืมคลิกเข้ามาที่ mercula.com นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีของให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราช่อง mercula.com ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยว่านจะพาไปจัดโต๊ะคอมส่วนไหนอีกหรือว่าแบบจะพาไปซื้ออะไรอีกเนี่ยก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย